ียดายสุดๆเสียดายครับที่มาปรับเปลี่ยนแล้วก็ไม่มีการโรยดาวรวยเสียดายที่เสียดายธรรมดาท่านเดินสวยงามปลื้มใจมันมารับทุกปีถึงบอกว่าใครไม่มากูก็มากูคนเดียวได้ตอนรับพระธุดงค์ร้องไห้เลยร้องไห้เพราะว่าไม่เคยเห็นพระเยอะขนาดนี้เห็นผ้าเหลืองมาไม่ได้ดีใจดีใจดีใจคนที่เขาตั้งตารอคอยรอวันนั้นมานะคะตอนนี้ปีนี้มันไม่ได้มีอย่างนั้นก็เราก็ทำอะไรเท่าที่ทำได้อะค่ะขอยืนยันด้วยความหนักแน่นและจริงใจอะค่ะว่าจะต้องสู้ต่อไปอะค่ะธรรมยาตรากตัญญูบูชามหาปูชนียาจารย์พระผู้ปราบมารอนุสรณ์สถาน7แห่งปีที่5กิจกรรมที่วัดคลองขวางและวัดตรีภาราสีมาเขตท่ามกลางการรอคอยของชาวพุทธทั่วโลกพุทธบุตรกองพันเนื้อนาบุญไม่ระย่อต่ออุปสรรคปัญหานานาประการมุมานะใช้วันเวลาอันทรงคุณค่าสร้างคุณประโยชน์ให้เกิดขึ้นอย่างสูงสุดต่อพระพุทธศาสนาเพื่อการเผยแพร่ธรรมะของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ขยายออกไปในวงกว้างสร้างโอกาสอันทรงคุณค่าให้แก่ชุมชนชาวพุทธบนเส้นทางธรรมยาตราอันเป็นเส้นทางแห่งการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาต่อมหาปูชนียาจารย์พระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารชาวพุทธที่อาศัยอยู่ในชุมชน3เมืองอำเภอลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตื่นขึ้นมาพร้อมความปลาบปลื้มปีติยินดีที่ได้สั่งสมบุญใหญ่ด้วยการใส่บาตรแด่เนื้อนาบุญนับร้อยรูปหัวใจของทุกคนแช่มชื่นเบิกบานเป็นพิเศษจึงได้พาลูกหลานมาเรียนรู้วัฒนธรรมชาวพุทธผ่านคณะพระธรรมยาตราที่มารับบิณฑบาตถึงหน้าบ้านระหว่างวันที่3ถึงวันที่5มกราคมอย่างเต็มที่เพราะปีติยินดีที่พุทธบุตรธรรมยาตรามาเป็นเนื้อนาบุญหนุนนำความเลื่อมใสศรัทธาให้หนุนเนื่องสู่พระพุทธศาสนาในชุมชนที่จริงตั้งใจเคยไปต้อนรับทุกปีแต่ปีนี้ก็มาหน้าบ้านแล้วให้ได้ใส่บาตรเลยก็ปลื้มอ่ะก็อยากให้มาทุกปีมาพัฒนาวัดและเข้ามาในหมู่บ้านให้ชาวบ้านได้ใส่บาตรแบบนี้ทุกปีทุกปีอ่ะครั้งแรกในชีวิตเลยที่เดินผ่านนะแบบตักบาตรเยอะๆหลายคนหลายองค์เนี้ยธรรมดาถ้าตักก็ตักแค่3องค์หรือองค์เดียวอันนี้พระมาเยอะๆหนูก็ตกใจเหมือนกันแล้วก็พอตักเสร็จแล้วก็ดีใจปลื้มใจที่พระมาเยอะๆอย่างเงี้ยความปลาบปลื้มปีติยินดีที่ชาวพุทธชุมชน3เมืองได้รับเกิดขึ้นกับชาวพุทธชุมชนคลองขวางอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีในช่วงเวลาเดียวกันเมื่อพุทธบุตรกองพันเนื้อนาบุญนับร้อยรูปญาตราเป็นแถวเป็นแนวเป็นระบบระเบียบสงบเสงี่ยมสง่างามน่าเลื่อมใสขณะบิณฑบาตโปรดญาติโยมในยามเช้าสร้างการเห็นอันประเสริฐให้เกิดขึ้นแก่ชาวคลองขวางเป็นปีที่5ที่มาพร้อมโอกาสอันทรงคุณค่าในการเข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาที่จัดขึ้นเป็นพิเศษทุกกิจกรรมนำไปสู่ความสามัคคีกลมเกลียวเป็นหนึ่งเดียวกันในหมู่ชาวพุทธซึ่งเป็นรากฐานสำคัญให้พระพุทธศาสนายืนหยัดอย่างมั่นคงและจะเป็นต้นแบบให้ชุมชนชาวพุทธละแวกใกล้เคียงได้นำไปปฏิบัติตาม
ดีครับเห็นพระเยอะๆเดินผ่านมาทางนี้ก็ได้ใส่บาตรทำบุญครับอย่างลูกหลานก็ได้ใส่บาตรอะไรเงี้ยบางคนที่ว่าไม่เคยก็บางครั้งก็พระองค์สององค์ก็เป็นเรื่องปกติบางทีก็ไม่ได้ใส่ใช่ไหมครับแต่ถ้ามาเยอะๆอย่างนี้ก็มีโอกาสได้ใส่บางคนก็ครั้งแรกก็มีไม่เคยใส่บาตรก็พอรู้ว่าพระจะมาก็ดีใจปลื้มใจที่ว่าได้ทำบุญแบบเลี้ยงพระเยอะๆอย่างเงี้ยปลื้มใจมากที่เห็นพระมามีโอกาสได้ทำบุญเพราะเราจะมีโอกาสทำบุญพระเยอะๆแบบนี้ไม่มีแล้วที่ชอบใจที่นี่นะคือว่าทั้งพระทั้งอะไรที่เวลาที่มาเนี่ยเห็นมาแบบทำกันเหนือความพร้อมเพรียงใจพร้อมเพรียงกันเหมือนใจเดียวกันทั้งหมดอ่ะความรักในพระพุทธศาสนาเป็นที่มาของการรวมพลังพุทธบริษัท4ครั้งยิ่งใหญ่ทุกคนสวมหัวใจพระโพธิสัตว์มาร่วมบูรณะพัฒนาวัดตรีภาราสีมาเขตด้วยความสามัคคีนับเป็นนิมิตหมายที่ดีที่การพัฒนาวัดได้ขยายไปสู่การพัฒนาพระพุทธศาสนาในชุมชนให้เข้มแข็งทำให้วัดหวนกลับมาเป็นต้นแหล่งแห่งการสร้างศีลธรรมในหมู่เยาวชนและคนรุ่นใหม่ดังเช่นการก่อนที่วัดเป็นศูนย์รวมใจของชาวพุทธซึ่งครั้งนี้วัดตรีภาราสีมาเขตกำลังย้อนรอยความรุ่งเรืองให้หวนกลับคืนมาอีกครั้งและเป็นที่ประจักษ์ชัดเมื่อพุทธบุตรกองพันเนื้อนาบุญญาตรามาประสานสามัคคีให้เกิดขึ้นทำให้บ้านวัดและโรงเรียนกลมเกลียวเป็นหนึ่งเดียวกันอันเป็นปราการสำคัญในการป้องกันภัยพระพุทธศาสนาการที่พระธุดงค์แล้วได้เดินทางมาแล้วได้การพัฒนาวัดไปในตัวเนี่ยเป็นการทำนุบำรุงศาสนาของเราให้วัดเนี่ยเดิมทีอาจจะมีการปล่อยปะละเลยไม่ได้รับการดูแลอย่างดีเท่าควรพอมีพระธุดงค์ท่านเดินทางมาได้มาดูแลตรงส่วนนี้ก็ทำให้มีความกระตือรือร้นในการที่จะทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาแล้วก็พุทธศาสสถานให้มีความสะอาดน่าเลื่อมใสประชาชนก็จะได้เกิดความศรัทธาในตัวพุทธศาสนามากขึ้นนะคะการที่เราได้มาทำความสะอาดครั้งนี้นะคะก็ได้ใกล้ชิดกับพระภิกษุแล้วก็ทำให้เราได้ใกล้ชิดกับวัดแล้วก็อยากมาทำบุญที่วัดอยากมาบำเพ็ญประโยชน์ที่วัดอยากมาทำความดีในวัดนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่อีกอย่างนึงที่เด็กๆ เนี่ยได้มามีจิตอาสาแล้วก็ได้ฝึกปฏิบัติในการที่จะบำรุงพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาพุทธศาสนาให้ดียิ่งขึ้นถือว่าเป็นแบบอย่างให้กับเยาวชนรุ่นหลังได้อย่างดียิ่งเลยค่ะการที่เด็กได้มีโอกาสมาทำกิจกรรมร่วมกับพระธุดงค์เนี่ยนะคะก็คือได้ฝึกหลายๆเรื่องให้กับเด็กค่ะในคุณธรรมเกี่ยวกับเรื่องความอดทนนะคะความเสียสละนะคะแล้วก็ให้เห็นการมีส่วนร่วมการสมัครสมานสามัคคีนะคะเพื่อสืบทอดศาสนาของเราให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปค่ะถ้าจัดได้ต่อเนื่องได้ยิ่งดีเลยนะคะโครงการนี้ค่ะเพราะว่าเด็กก็ได้มีโอกาสได้เข้ามามีส่วนร่วมตรงนี้นะคะแล้วก็ครูก็ได้พาเด็กเข้ามาด้วยค่ะแล้วทำให้ชุมชนของเราแบบและมีความสุขอะค่ะและคือคักว่าเราได้เข้ามาช่วยกันทำนุบำรุงศาสนานะคะมาทำความสะอาดให้บริเวณวัดของเราอะค่ะการร่วมแรงร่วมใจพัฒนาเสนาสนะภายในวัดตรีภาราสีมาเขตสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นทั้งการเปลี่ยนแปลงภายนอกที่ผ่านการปัดกวาดเช็ดถูทำความสะอาดจนเงางามและความเปลี่ยนแปลงภายในที่เกิดจากการขัดใจขัดเกลากิเลสให้เบาบางผ่านการบำเพ็ญสมณธรรมล้วนเป็นหนทางนำไปสู่ความสุขภายในสร้างความภูมิใจให้เกิดขึ้นทุกอนุวินาทีที่ร่วมกิจกรรมบูรณะพัฒนาอันเป็นการรักษาสมบัติของพระศาสนาซึ่งเป็นสมบัติล้ำค่าของเราชาวพุทธทุกคนคือไม่เคยเห็นพระจำนวนมากแล้วก็มาทำกิจกรรมอะไรดีๆแบบนี้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
ซึ่งผมคิดว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่แบบเหมือนกับว่าปลุกสำนึกคนไทยนะครับชาวพุทธของเราให้ร่วมกันดูแลรักษาสมบัติของพระพุทธศาสนาก็คือวัดใกล้ๆบ้านของพวกเราเนี่ยครับบางทีอย่างผมผ่านไปก็เห็นบางทีเห็นวัดแบบทรุดโทรมมากแล้วก็ทำไมเราไม่ช่วยกันดูแลพอดีมาเห็นโครงการของหลวงพ่อท่านเห็นมีพระทำเลยเกิดความรู้สึกว่าอยากเข้าไปมีส่วนร่วมแล้วก็เหมือนกับว่าพอได้ทำแล้วก็ทำให้ใจรู้สึกรักวัดแล้วก็ภูมิใจในพุทธศาสนามากขึ้นนะครับรู้สึกรักวัดนะคะนะอยากเข้าวัดตรงนี้นะคะถ้าวัดไม่สะอาดก็คือสาธุชนก็จะไม่เข้ามาวัดก็คือเหมือนกับว่าท่านมาตรงนี้ท่านมาฟื้นฟูวัฒนธรรมเก่าๆที่ดีงามนะคะของชาวพุทธนะคะให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นมาอีกครั้งนะคะมีความมั่นใจค่ะว่าถ้าหากว่าชาวพุทธยังเข้าวัดอยู่อย่างนี้ก็พระพุทธศาสนาแล้วก็วัดของเราจะเจริญรุ่งเรืองในอนาคตแน่นอนค่ะเราเป็นชาวพุทธเราก็มีหน้าที่ของชาวพุทธเรามาช่วยกันมาทำหน้าที่ของชาวพุทธเพื่อให้พระพุทธศาสนายั่งยืนต่อไปค่ะกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ด้วยการร่วมบูรณะพัฒนาศาสนสถานที่ตั้งอยู่บนเส้นทางพระผู้ปราบมารจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดเดือนมกราคมเช่นเดียวกับอีกหลายๆชุมชนชาวคลองขวางต่างกระตือรือร้นในการมาร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนารวมไปถึงคณะครูอาจารย์ได้พานักเรียนนักศึกษามาทำกิจกรรมร่วมกันเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้เข้ามาเรียนรู้การทำหน้าที่ชาวพุทธผ่านกิจกรรมพัฒนาวัดสร้างความคุ้นเคยให้เกิดขึ้นเพื่อให้เยาวชนไม่เคอะเขินในการทำความดีซึ่งในอนาคตอันใกล้เยาวชนเหล่านี้จะเป็นผู้นำในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาในชุมชนสืบต่อไปรู้สึกปลื้มอกปลื้มใจมากครับที่มีโอกาสได้พาเยาวชนนะครับมาพัฒนาวัดเพื่อที่จะได้ทำความดีในสร้างบุญสร้างกุศลเขาจะรู้สึกว่ามีจิตใจที่อ่อนละมุนละไมขึ้นนะครับนะมีความรักชุมชนรักวัดแล้วก็รักสังคมของเรานะครับโดยการมาลงมือช่วยดูแลรักษาวัดพัฒนาวัดครับก็คุณครูดีใจค่ะที่ได้มาในวันนี้แล้วก็มีความสุขมากๆเด็กๆ ก็จะได้ใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนามันเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอีกทางหนึ่งซึ่งคุณครูมีความรู้สึกว่ามันเป็นการดีมากซึ่งเด็กๆบอกคุณครูเมื่อกี้ว่าเขารู้สึกว่าสนุกเขารู้สึกว่าเขาไม่เหนื่อยค่ะการที่เราได้มาพัฒนาวัดเนี่ยให้สว่างสวยแล้วก็สะอาดงามตาไม่ว่าใครที่ได้มาพบเห็นพบเจอก็จะรู้สึกว่าวัดแต่ละวัดที่ได้เข้ามาเนี่ยสะอาดงดงามเวลาที่เข้ามากราบไหว้ทำให้จิตใจเราสะอาดบริสุทธิ์แล้วก็ตั้งใจในการได้สร้างบุญสร้างบารมีค่ะความเอาใจใส่ทุกรายละเอียดในการบูรณะพัฒนาทำให้วัดคลองขวางที่สะอาดอยู่แล้วยิ่งสะอาดและเป็นระบบระเบียบยิ่งขึ้นนั่นเป็นเพราะพุทธบุตรกองพันเนื้อนาบุญทุกรูปและญาติโยมทุกคนทุ่มเทในการพัฒนาอย่างเต็มที่เต็มกำลังด้วยมุ่งหวังปลุกจิตสำนึกของผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้และผู้ที่เห็นภาพอันประเสริฐให้เกิดความรักหวงแหนในวัดวาอารามพร้อมหวนกลับไปทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาใกล้บ้านเพื่อนำเอาวัฒนธรรมชาวพุทธกลับมาเป็นวิถีปฏิบัติของคนในชุมชนเด็กได้มาเรียนรู้นะคะได้มาเห็นภาพนะคะพระภิกษุนะคะพระสงฆ์นะคะได้ร่วมนะคะพัฒนาวัดเขาก็จะได้เห็นแบบอย่างที่ดีนะคะเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับเด็กนะคะเขาจะนำไปทำความดีแล้วก็ไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันของเขาปลื้มค่ะที่ได้มาทำความสะอาดพัฒนาวัดของเราค่ะ
เพราะว่าเหมือนกับฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองให้เป็นตัวอย่างของชุมชนบริเวณใกล้ๆวัดนะคะจะได้เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเยาวชนรุ่นหลังด้วยค่ะความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในด้านความสะอาดและความเป็นระบบระเบียบเรียบร้อยสร้างความเบิกบานใจให้ผู้ร่วมกิจกรรมทำให้ผู้พบเห็นนึกชื่นชมยินดีเกิดความสบายใจจนอยากเข้ามาสั่งสมบุญกุศลและปฏิบัติธรรมภายในวัดภายภาคหน้าวัดแห่งนี้ย่อมได้รับการจันโลงให้รุ่งเรืองซึ่งถ้าหากชาวพุทธร่วมสืบสานกิจกรรมนี้สืบต่อไปและขยายในวงกว้างวัดทุกแห่งในประเทศไทยย่อมกลับมาเป็นศูนย์รวมใจชาวพุทธในชุมชนดังเดิมกิจกรรมที่จัดขึ้นระหว่างที่พุทธบุตรกองพันเนื้อนาบุญญาตรามาประกาศพระพุทธศาสนาที่วัดตรีภาราสีมาเขตดึงความสนใจของผู้คนจำนวนมากให้มาหยุดอยู่ภายในวัดด้วยมีความตั้งใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อสั่งสมบุญกุศลครั้งยิ่งใหญ่ร่วมกันซึ่งหนึ่งในนั้นคือการร่วมพิธีทอดผ้าป่าพิธีกรรมครั้งนี้เปิดโอกาสให้เหล่าเยาวชนที่มาร่วมกิจกรรมได้ใกล้ชิดวัดใกล้ชิดพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้นพร้อมทั้งได้เรียนรู้หน้าที่ชาวพุทธที่พึงปฏิบัติเพื่อร่วมสืบสานประเพณีสำคัญในพระพุทธศาสนาระหว่างการสั่งสมบุญกุศลครั้งยิ่งใหญ่ชาวพุทธที่มาร่วมกิจกรรมภายในวัดตรีภาราสีมาเขตได้ร่วมประกอบพิธีปุพพะเปตพลีอุทิศบุญให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับนับเป็นการสั่งสมบุญในวาระพิเศษที่มีพุทธบุตรธรรมญาตรานับร้อยรูปเมตตามาเป็นเนื้อนาบุญร่วมกับคณะสงฆ์ในชุมชนอันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนจึงสร้างความปลาบปลื้มให้แก่ชาวพุทธเป็นจำนวนมากก็ดีนะครับคือการที่ปีหนึ่งนะได้มาร่วมกิจกรรมนะได้มาเห็นพระนะครับถึงแม้ว่าจะลำบากนะยากเข็นคนที่มากันทั่วประเทศเนี่ยนะมาด้วยความชื่นชมด้วยความศรัทธาเลื่อมใสนะครับผมเนี่ยยืนยันนะผมเป็นกลางตลอดนะเราฟังนะครับนะทั้งทุกสิ่งทุกอย่างนะแต่เราก็ใครทำดีแล้วก็ช่วยนะครับช่วยเหลือสนับสนุนนะครับและยินดีจะร่วมกิจกรรมด้วยครับการที่พระสงฆ์นะฮะได้มีการธรรมจาริกนะไปที่ต่างๆก็จะทำให้ผู้กษัตริย์นิกชนทั่วๆไปเห็นแล้วปราบปลื้มปิตินะครับนะในความเป็นระเบียบเรียบร้อยในความสำรวมของพระภิกษุสงฆ์นะครับเราก็มีความยินดีนะครับก็ถือว่าเป็นการเผยแพร่พระพุทธศาสนาอย่างหนึ่งนะครับก็ขออนุโมทนานะสาธุการกับคณะสงฆ์นี้ด้วยครับขอชื่นชมนะครับคณะผู้จัดงานนะครับที่ได้จัดงานครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นการจัดนะครับที่ประทับใจนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับช่วยกันสร้างความดีนะครับประเทศชาติของเรานะครับกำลังต้องการคนดีนะครับคนที่ถ้าเรากับเรามีศีลมีสมาธิมีปัญญานะครับก็จะช่วยกันในการพัฒนาบ้านเมืองให้คงอยู่ต่อไปนะครับพิธีทอดผ้าป่าจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ภายในวัดคลองขวาง
สมการรอคอยของชาวพุทธในชุมชนที่ตั้งตาคอยต้อนรับพุทธบุตรกองพันเนื้อนาบุญมาตลอดระยะเวลา1ปีเต็มทุกกิจกรรมที่จัดขึ้นในปีนี้จึงได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมและชาวพุทธยินดีรอคอยร่วมกิจกรรมที่จะจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาเดียวกันนี้ของทุกปีได้ทำกิจกรรมร่วมกับพระร่วมกับญาติโยมประชาชนหลายๆจังหวัดคือรู้สึกดีใจครั้งต่อไปปีหน้าก็อยากจะให้มาอีกญาติโยมที่ใส่บาตรทำบุญก็ใส่กันเยอะมากชาวของขวางนี้ร่วมใจกันพระพุทธศาสนาของเราก็จะได้แบบยั่งยืนอะไรอื่นก็จะมาแทรกไม่ได้สาธุชนนะครับพี่น้องประชาชนในบริเวณย่านนี้ได้รู้สึกมีความยินดีกับพระภิกษุสงฆ์จำนวน100ฝ่ารูปในวันนี้นะครับที่ได้มาร่วมบำเพ็ญประโยชน์แล้วก็มาร่วมสวดมนต์ในตอนเย็นนะครับถ้ามีโอกาสได้มาร่วมบุญกุศลอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นบุญและก็เป็นเรื่องที่โชคดีมากครับก็ขอเรียนเชิญพี่น้องประชาชนถ้ามีโอกาสนะครับมีโครงการนี้เข้ามาใกล้บ้านใกล้วัดที่เราอาศัยอยู่ก็ขอให้มาร่วมบุญกุศลแบบนี้ครับและขอให้กิจกรรมในครั้งนี้ดำเนินต่อไปและประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการเพื่อการคงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาของเราต่อไปนะครับขอกราบสาธุนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนสาธุชนทุกคนที่มาร่วมกันในวันนี้จงได้รวมกันเป็นพลังที่เข้มแข็งแม้แต่เป็นพลังเล็กๆแต่เราก็ดำเนินการด้วยความเข้มแข็งและเหนียวแน่นต่อไปตลอดระยะเวลาที่พุทธบุตรกองพันเนื้อนาบุญญาตรามาประกาศพระพุทธศาสนาในชุมชนต่างๆได้สร้างความปลาปลื้มปีติยินดีให้แก่ชาวพุทธจำนวนมากทุกคนในที่นี้ล้วนตั้งความหวังและตั้งตาคอยให้กิจกรรมที่เกิดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ได้รับการสืบสารสืบต่อไปในขณะเดียวกันศิษยานุศิษย์ทุกคนต่างมุ่งมั่นให้ทุกกิจกรรมที่จัดขึ้นแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีที่มีต่อมหาปูชนียาจารย์ผู้มีพระคุณอันประเสริฐน้อมถวายบุญนี้เป็นกตัญญูบูชาแด่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยตั้งใจสืบสานภารกิจในการกอบกู้และฟื้นฟูพระพุทธศาสนาบนเส้นทางแห่งการค้นพบวิชาธรรมกายและการปราบมารของท่านให้สำเร็จอย่างอัศจรรย์